สวัสดีครับพบกับในแวดลงทุนนะครับก็จะมาบอกเล่าพูดคุยเรื่องหุ้นนะครับเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาบอกเล่าของตัวบริษัทสิงห์เอสเตทนะครับจำกัดมหาชนนะครับก็หุ้นตัวนี้ก็มีสตอรี่เยอะเหมือนกันนะครับก็คือมีการนำทำกองทุนไปก่อนหน้านะครับเป็นลีดนะครับกองทุนเกี่ยวกับออฟฟิศนะครับแล้วก็เอสพรามนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการนำหุ้นลูกที่เป็นเกี่ยวกับโรงแรมนะครับเข้าจดทะเบียนด้วยนะครับเขาไม่แน่ใจว่าเขาจะเข้าเมื่อไหร่ยังไงเพราะมันก็เลื่อนได้เรื่อยๆนะครับบางทีมันไม่อยากจะไปฟันธงอะไรนะครับแล้วก็พอดีผมไปอ่านบทวิเคราะห์ของ CGS ที่เขาก็วิเคราะห์ออกมาได้ดีนะครับก็เลยเอามาเล่าให้ฟังเก็บไว้ฟังเองด้วยนะครับการที่ผมเอาบทวิเคราะห์มาเล่าให้ฟังเนี่ยท่านก็ต้องเข้าใจว่าเฮ้ยมันเป็นข้อคิดเห็นของนักวิเคราะห์นะไม่ใช่ข้อคิดเห็นของผมนะเป็นของนักวิเคราะห์ทีเนี้ยเราก็ต้องเลือกที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับขึ้นอยู่กับเราเงินของเราเราก็ต้องดูแลรักษานะครับไม่ใช่ว่าบอกปุ๊บเราเชื่อหมดหรือว่าบอกปุ๊บเราอคติไม่เชื่อหมดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องทำใจให้เป็นกลางนะครับต้องไปติดตามเลยดีกว่านะครับก็ถ้าดูตัว forecast ของทาง CGS ที่เขาทำมานะครับก็จะเห็นว่าเติบรายได้นะครับเติบโตแบบเรียกว่าผมจะใช้คำว่าก้าวกระโดดเลยก็คงไม่ผิดนะครับถ้าเป็นไปตามนี้จริงๆนะคือจากปี2018ที่ 7,500 เนี่ย2019 17,000 เลยนะ2020 14,000 2021 18,000 เนี่ยคือเขาก็บอกว่ามันจะมีการเติบโตจากรายได้จากโรงแรมผมไม่รู้เรียกถูกว่า Outrigger ผมไม่รู้เรียกถูกนะถ้าเรียกผิดขออภัยนะครับก็แล้วก็โรงแรมที่เขาจะคอนโซลิเดตมาแล้วก็รู้สึกจะมีตรงที่ที่มันดิฟนะครับแล้วก็จะมีโครงการที่เป็นอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ทั้งบริษัทลูกเนวานานะครับที่เขาจะทยอยโอนกันนะครับก็ถือว่ารายได้เติบโตก้าวกระโดดนะถ้ามาดูกอสโปรฟิตก็เรียกว่าเป็นเท่าตัวจะใช้คำว่าเท่าตัวได้ไหมได้นะครับได้แต่ว่าพอ2020ก็จะเริ่มดรอปลงมาหน่อยนะครับ21ก็ดูจะทรงๆนะครับก็ดูแล้วก็น่าสนใจนะเราดูตรงเนี้ยก็ถือว่ามีอะไรที่ดูแล้วเอ้ยหุ้นตัวนี้ต้องมีอะไรหวือหวาแน่นะครับหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะเราต้องดูส่วนแอสเซทเขาเนี่ยเขาจริงๆเขาตั้งเป้าเหมือนจะทำแอสเซทให้ได้แสนล้านนะถ้าผมจำคำไม่ผิดจากท่านผู้บริหารนะครับก็ถ้าปี2019เนี่ยแอสเซทก็อาจจะลดลงเล็กน้อยอาจจะเป็นเพราะว่ามีการขายเข้ากองทุนไปนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็ปี2020ก็จะเริ่มกลับมาเติบโต2021ก็เกือบแตะ 60,000 นะสินทรัพย์ของเขาอะนะครับแต่ว่าเราจะดูแต่สินทรัพย์อย่างเดียวไม่ได้ใช่ไหมครับเราต้องดูหนี้สินด้วยนะครับหนี้สินก็ถือว่าสูงนะครับจากปี2017ถึง2018นี่เป็นตัวเลขจริงเพราะว่ามันเกิดขึ้นแล้วนะครับก็หนี้สินเติบโตเร็วมากแต่ว่าก็ลดลงไปเหมือนกันนะครับในปี2019เพราะว่าอาจจะเป็นมีการขายเข้ากองทุนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ปี2020ก็ดูมีแนวโน้มลดลงแต่2021ก็กลับมาเติบโตก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับถ้าเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก็จะเป็นก็ต้องใช้บางทีก็ใช้โปรเจกต์ไฟแนนซ์ก็คือกู้มาลงทุนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าส่วนของผู้ถือหุ้นก็ถ้าตามที่เขาทำนายก็ดูเหมือนจะเติบโตเหมือนกันนะครับในส่วนของโกรทนะครับถ้าโกรทเนี่ยในแง่ของรายได้เนี่ยจากปี2017โกรทมา 81% นะเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับปี2018โกรทมา 28% ปี2019โกรทมาอาจจะโกรทขึ้นอีกประมาณ 13% นะครับแต่ปี2020นี่ติดลบนะครับคือการทำนายเนี่ยมันก็อาจจะตรงหรือไม่ตรงถ้าสมมติมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเช่นเขาจะเพิ่มโครงการอะไรขึ้นมาตัวนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกันนะครับเราแค่ดูเป็นไกด์ไลน์นะครับปี2021ก็จะโกรท 30% นะถ้าเทียบกับปี2020เพราะว่าอาจอันนี้ก็เป็นไปได้เพราะว่าถ้าปี2020เขาทำนายว่าโกรทมันลดลง2021ก็คงต้องดีขึ้นนะครับก็ยังอื่นก็ดูไปนะครับถ้าเรามาดูว่าตอนนี้พอร์ตเขาเป็นอะไรบ้างนะครับก็สรุปเป็น CGS นะครับก็ขอบคุณไว้นะที่นี้นะครับพอร์ตเขาก็จะเป็นปี2018เนี่ยเป็น Residential 57% เป็น Commercial 9เป็น Hospitality 34แต่ว่าปี2019เนี่ยก็จะเห็นว่าเขาก็จะเปลี่ยนแปลงเป็น Residential เนี่ยเพิ่มขึ้นมา 70% นะรายได้นะครับในส่วน Commercial ก็จะลดเหลือ3แล้วก็Hospitality เหลือ27นะครับอันนี้จะเป็นโปรเจกต์ที่อยู่ภายใต้สิงห์นะครับที่ว่ามีแนวโน้มว่าจะโอนเมื่อไหร่อะไรยังไงนะครับอย่าง DS อโศกเนี่ยก็โอนไป
Q4 launch ตอน Q4 2015ก็คือเปิดตัวนะครับแล้วก็เริ่ม transfer ประมาณ Q4 2018นะครับในส่วนของ DS ที่สิง Complex นะครับก็ transfer Q3 2019ก็หมายความว่า Q3 2019เนี่ยก็ปีนี้ใน Q3 ก็จะมีการเริ่มโอนนะครับ DS สุขุมวิทมูลค่าเท่าไหร่ครับมูลค่าก็ 6,000 กว่าล้านนะครับอันนี้ DS สิงที่อสิงหะคอมเพล็กซ์นะครับก็มูลค่า 4,000 กว่าล้านเยอะสุขุมวิท36 6,000 กว่าล้านก็เยอะนะอันนี้จะเป็นราคาต่อตารางเมตร 200,000 กว่า 206 กับ3โอ้โหนี่ถือว่าสูงนะผมว่าเป็นลักชัวรี่นะครับต้องใช้คำว่าลักชัวรี่ได้นะถ้าใครเซียนคอนโดก็จะมาคอมเมนต์อะไรก็ยินดีนะครับคอมเมนต์ลง YouTube ได้เลยนะครับก็จะมีการโอนใน Q3 ปี2020นะเป็นไทม์ไลน์ของเขานะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวRollRise นะครับก็มูลค่าประมาณ 2,000 ล้านก็ยังสูงอยู่นะ 239,000 บาทต่อตารางเมตรก็ถือว่าสูงนะครับขายไปแล้ว 45% นะก็จะมีโอน Q4 ปี2020เลยนะครับแล้วก็จะมีสันติบุรีบ้านหรูหราอลังการนะครับสตาร์ทที่ประมาณ250ล้านนะใครมีตังก็ไปช่วยอุดหนุนก็หน่อยนะครับก็ขายไปแล้วได้3ยูนิตนะครับก็เริ่มโอนกัน Q1 แล้วล่ะนะครับปีนี้นะครับถ้าเรามาดูในส่วนของNirvanaนะครับว่า NVD เนี่ยว่าเขาจะมีโครงการอะไรที่ก็ยิบย่อยไปหมดแล้วนะผมขี้เกียจแจงเอาเป็นว่ามีแบ็คล็อกประมาณ 2,216 ล้านบาทนะครับแล้วก็มีavailable for sale ในอยู่ที่1,368นะครับก็ลองไปดูรายละเอียดในบทวิเคราะห์ได้นะผมถ้าเราเยอะเกินไปมันจะละเอียดไปไงนะเพราะว่าผมเข้าใจว่าคนฟัง YouTube เขาอยากกระชับเข้าใจนะครับง่ายๆลองไปดูรายละเอียดนะครับใครไปขุดกันต่อใครเงินของท่านนะท่านก็ต้องทำการบ้านกันหน่อยนะครับไปดูของบทวิเคราะห์ของ CGS เขาก็ได้ผมโฆษณาให้เขาเลยนะครับเพราะเขาสรุปไว้ดีนะครับในส่วนของโฮเทลรูมเนี่ยก็แผนของเขาก็จะเติบโตไปเรื่อยๆนะโดยอัตราการเติบโตก็ประมาณ 17% นะครับตั้งแต่ปี2018ถึง2020เนี่ยก็จะเห็นว่าเออมันก็โตนะเอาทิกเกอร์เนี่ยครับเป็นตัวสีนี้เนาะผมHotel Investment ที่ UK ก็ดูจะทรงๆนะหมายก็ว่าเขาไม่น่าจะลงทุนเพิ่มแล้วล่ะตัวที่จะโตต่อมาก็เป็นเอาทิกเกอร์นะครับCost Loadที่มัน Deep ก็จะเริ่มโตขึ้นมานะครับแล้วก็อาจจะมีโรงแรมใหม่บ้างที่ PP ที่สันติบุรีบีชรีสอร์ทอะไรเงี้ยนะครับก็ดูแล้วก็แผนของเขาก็ดูมีเป็นแผนที่เติบโตไม่ได้หยุดนิ่งไม่ได้อยู่คาที่นะครับอันนี้ Leasable Sale Area นะครับก็ดูตารางเมตรที่เขาขายเนี่ยครับเขาก็จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆเช่นกันนะครับก็เป็นแผนแล้วก็ดูได้ว่ามันจะเกิดขึ้นจริงไหมเนี่ยอย่างเขาบอกก็จะมีเริ่มโอนตั้งแต่โครงการแรกเลย The Lighthouse นะ Sun Tower Sing Complex Cross Roads Oasis นะครับก็ลองไปดูนะครับว่าตรงนี้ในเป็นส่วนของออฟฟิศนะต่อตารางเมตรนะครับว่าเป็นยังไงสรุปนะครับก็ตามนี้สิงก็ไปติดตามกันต่อนะไปขุดกันต่อนะครับก็เช่นเคยหนังสือผมออกมา4เล่มแล้วนะครับในชุดใหม่ก็คือเฟ้นหุ้นทำกำไรเฟ้นหาหุ้นโตเล่นหุ้นออนไลน์รวยด้วยหุ้นออนไลน์เฟ้นหาหุ้นรวยแบบง่ายไซบีไอนะครับไปหาอ่านได้ตามร้านหนังสือแต่นะยืนอ่านฟรีก็ได้นะแต่ถ้าจะช่วยอุดหนุนผมก็ไม่ว่าอะไรนะครับก็ยินดีนะครับลองไปติดตามกันดูนะครับก็อยากให้ช่วยกันอ่านหนังสือเล่มจริงเยอะๆนะอย่าให้มันสูญพันธุ์ไปนะครับวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ